ถนนเทพรัตน์หรือบางนาตราดที่เราเรียกกันค่ะมันมีหลุมแล้วเขาเนี้ยหลุมเนี่ยถ้าเป็นรถยนต์ก็ยังพอแบบทำใจมอเตอร์ไซค์เมื่อไหร่ปั๊บงานเข้าเลยคุณผู้ชมโอ้พอล้มแล้วถลายเจ็บเลยนะเดี๋ยวดูภาพกันหน่อยเรียบร้อยเนี่ยแป๊บนึงนะผมงงหรือยังไงอ่ะเดี๋ยวส่งเข้ามาบอกหน่อยก็ได้ไหมคุณสจีงงเหมือนผมไหมผมเข้าใจว่านี่ช่องทางด่วนแล้วมันก็ต้องมีคู่ขนานเข้าใจว่ามอเตอร์ไซค์ขี่ทางช่องทางด่วนไม่ได้หรือว่าตรงนี้ถนนสายนี้ได้เอาใครทราบหน่อยใครทราบบอกหน่อยดีไหมเดี๋ยวเผื่อเขาใช้ถนนสายนี้กันเขาแจ้งข้อมูลเข้ามาแต่ใช้กันเยอะเลยนะคุณปกติแล้วถนนวิภาวดีรังสิตนี่ไม่ได้นะถ้าวิภาวดีรังสิตไม่ได้แต่เห็นประจำเลยนะแต่อันเนี้ยถนนเทพรัตน์ผมไม่แน่ใจแต่เห็นคู่ขนานด้วยและเห็นช่องทางด่วนด้วยแต่ช่องทางด่วนเนี่ยเห็นไปกันเป็นกลุ่มอาจจะได้ก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องรอไขความกระจ่างแต่ไม่ได้มาเกิดเหตุไงเพราะมันมีหลุมพื้นผิวมันเป็นหลุมนี่ฝั่งขาเข้ากทม.นะที่บางปะกงฉะเชิงเทราดีไอคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาไม่ตั้มนะพออีกคันนั้นมันถลายไปแล้วใช่ไหมไปทางขวามีคนขี่ตามมา 2-3 คันน่ะดีเบรกทันก็ลงไปช่วยเหลือกันอันนี้ตี4ที่ผ่านมานี่เองนะค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราก็รับแจ้งแล้วก็ไปดูที่เกิดเหตุคนเจ็บเป็นผู้หญิงอายุ18ปีมีบาดแผลถลอกตามร่างกายระหว่างนั้นที่ไปตรวจเนี่ยก็มีรถจักรยานยนต์คันอื่นๆที่ไม่เห็นหลุมเหมือนกันก็ตกหลุมกระแทกกันบางคันชนิดที่เรียกว่าไฟแลบนับมีประมาณ4คันมีคนเจ็บรวม5คนนะครับเบื้องต้นจากการตรวจสอบนะคะพบว่าจุดนี้เนี่ยเป็นความรับผิดชอบของโครงการสะพานกลับรถซึ่งแขวงทางหลวงฉะเชิงเทราก็ได้มีการประสานให้ซ่อมแซมหลายครั้งแล้วแต่ไม่ดำเนินการซึ่งเจ้าหน้าที่หมวดการทางบางปะกงก็จะมีการนำยางมาตอยไปซ่อมแซมเพื่อความปลอดภัยก่อนนะคะก็เป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นไว้ก่อนค่ะส่วนความคืบหน้ากรณีที่นักเรียนชั้นม.6 อายุ18ปีขี่รถจักรยานยนต์ตกหลุมกลางถนนที่แจ้งวัฒนะปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีอันนี้น้องเขาเจ็บสาหัสนะคะตอนนี้ก็ยังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวิภารามค่ะแต่น้องเนี่ยสามารถสื่อสารตอบโต้ได้ขยับแขนขาได้ไม่พบอาการข้างเคียงค่ะเลือดคลั่งในสมองตอนนี้ก็หยุดแล้วไม่ต้องผ่าตัดเปิดสมองแล้วนะคะก็โล่งอกค่ะก็ขอให้น้องปลอดภัยไวๆนะคะแต่ว่าไหปลาร้าเนี่ยเห็นทางคุณหมอว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจอีกครั้งนึงค่ะด้านนายโสพลสังแป้นทางรองผอ.แขวงทางหลวงนนทบุรีติดต่อญาติของน้องแล้วนะครับให้มาแสดงความรับผิดชอบแจ้งบอกหลุมดังกล่าวเป็นของการไฟฟ้านครหลวงเดี๋ยวบ่ายวันนี้จะประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินการในพื้นที่ถนนแจ้งวัฒนะทุกหน่วยชี้แจงแล้วให้รับผิดชอบเรื่องของค่ารักษาพยาบาลรวมไปถึงการเยียวยาต่างๆด้วยที่หายไปนี่ไม่ใช่อะไรนะไปดูว่าบางนาตราดเขาใหรถจักรยานยนต์เข้าไปวิ่งกันหรือเปล่าเพราะเขาบอกปัจจุบันนี้เห็นรถมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้ามาเป็นกระทู้ที่ถามกันตั้งแต่ปี2562อ่ะค่ะแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆไม่มีไม่ให้วิ่งเขาไปเขียนใบสั่งกันเยอะแยะไปหมดเลยแต่ก็ยังฝ่าฝืนอยู่เมื่อสักครู่เราเห็นภาพเนี่ยมอเตอร์ไซค์วิ่งกันเพียบทำอะไรตามใจคือคนไทยเหรอไทยแท้